ก็ลองที่คำสมบทนะสมบทใหม่ก็มาขอถือนิสัยขอพึ่งขอพิงเมื่อเราบวชแล้วก็ถือนิสัยกับพระอุปัชฌายะนะเมื่ออุปัชฌายะของเราไม่ได้อยู่หรือเราไม่ได้อยู่กับพระอุปัชฌาย์ก็มาขอนิสัยกับอาจารย์นะผู้ถึงสามารถมีภาษาที่จะให้นิสัยกับเราได้การตือนนิสัยก็คือนิสัยเดิมของเราก็เป็นนิสัยเก่าการมาขอตือนนิสัยก็คือถือปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเมื่อเราจะได้รับคำสอนน่าจะปฏิบัติตามคำสอนของท่านให้มีความหนักแน่นอยู่ในพระวินัยหนักแน่นในการปฏิบัติเมื่อเรามาในสำนักหรือวัดปฏิบัติก็มาศึกษาเรื่องพระกรรมฐานกรรมฐาน5ซึ่งพระอุปัชฌายะก็สอนโดยย่อคือเกสาโรมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโรมาเกสาอันนี้เป็นตัจจะปัญจกรรมฐาน5ประการที่หุ้มห่อในร่างกายเอาไว้นุษย์เราก็ดีก็จะมาหลงก็มาหลงในรูปร่างกายนี้เข้าใจว่าสวยว่างามว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อเราเข้ามาประสมบทมาปฏิบัติก็จะมาศึกษาให้เข้าใจแก้ไขความวิปลาสในใจของเราที่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าร่างกายนี้มันสวยมันงามผมขนเล็บฟันหนังนี้จึงว่าเป็นกายที่อยู่ข้างนอกที่ห่อหุ้มอวัยวะน้อยใหญ่ข้างในไว้ซึ่งมันไม่งามเพราะสิ่งเราได้จะเห็นเราก็เห็นตาจะเห็นรูปก่อนรูปภายนอกที่ก่อนก็คือผมขนเล็บฟันหนังให้เราก็มาพิจารณาแจกแจงแยกแยะอย่างเช่นผมนี้มันงามยังไงถ้าไม่ได้สระไม่ได้ล้างนะมันก็จะมีมันที่ไหลซึมผ่านผิวหนังมาไปถึงผมก็เป็นแหล่งที่เพาะของเชื้อโรคนะของเชื้อแบคทีเรียของเชื้อรานะถ้าไม่เราเกิดโรคผิวหนังนอกเกี่ยวกับผมขึ้นมาได้เพราะมันมีเชื้อโรคเมื่อมันย่อยสลายสิ่งที่เป็นปฏิกูลก็จะส่งกลิ่นเหม็นออกมานี่คือผมท่านยังเปรียบเทียบว่ามีหม้อแกงมีอาหารรสอย่างเลิศอย่างดีแต่ถ้ามีเส้นผมนี่หล่นลงไปแล้วหม้อแกงนั้นก็สมบูรณ์คุณค่าไปมีสุขความสกปรกอย่างนี้แล้วในเวลาค่ำคืนถ้าเราไปจับอะไรลักษณะคล้ายๆผมเราก็ต้องรีบปล่อยทันทีนะเพราะว่ามันเป็นของปฏิกูลสกปรกโสโครกและผมนี้ก็พิจารณาสันฐานเกิดขึ้นในสถานที่ตั้งก็คือบนสีหนังศีรษะกลุ่มละเส้นนะกลุ่มละเส้นโดดน้ำเลือดน้ำเหลืองนี่แหละเป็นอาหารนะเพราะฉะนั้นทำไมเราเห็นแล้วจึงเข้าใจว่าเป็นของงามนี่ความหลงของจิตที่ถูกวิชามันปกปิดไว้มันเห็นอย่างนั้นก็เราได้พิจารณาเกสาหรือผมนี้ให้เห็นว่าไม่งามในลักษณะของขนนั้นก็ลักษณะเดียวกันส่วนเล็บนั้นที่อยู่ที่ปลายนิ้วท่านก็ให้พิจารณานะเมื่อเล็บนั้นมันมีความไม่งาม
ถ้าเราไม่ได้ดูแลอย่างดีแล้วก็เต็มไปด้วยเชื้อโรคสกปรกโสโครกอยู่ในเล็บของเรานั่นเองถ้าถอดออกมาแล้วก็หมดราคาส่วนฟันนั่นถ้าเรารับประทานอาหารไปแล้วไม่แปรงฟันไม่ดูแลแล้วนะมันก็เป็นของปฏิกูลนั่นเป็นกระดูกมันขาวๆนี่ก็เป็นกระดูกนักโคนฟันมันก็อยู่ลึกเข้าไปถ้าเราไม่ดูแลไม่หมั่นรักษาก็ส่งกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาก็เราพิจารณาเกสาโลมานักขาทันตาจะบริกรรมเกสาโลมานักขาทันตาตัดโจก็ได้ส่วนนักฟันเนี่ยก็ชุ่มไปด้วยน้ำลายน้ำเสลดคุกเข้าอยู่เสมอแหละนะเป็นของที่ไม่ได้มีความงามเลยแต่จิตเนี่ยมันหลงเมื่อเห็นฟันเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมันก็ว่างามถ้าเราเอาฟันนี้ออกมาซีกเว้นซีกก็จะดูน่าเกลียดมากเนื้อมันยาวกับปกติสั้นกับปกตินะไม่สมส่วนแล้วเมื่อฟันมันเสื่อมกันไปก็ทุกข์ทรมานด้วยเราพิจารณาในแง่ว่าฟันนี้ไม่งามส่วนหนังนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้อาบน้ำไม่ชำระล้างไม่ล้างหน้าไม่กัดถูดีๆแล้วมันก็ส่งกลิ่นปฏิกูลออกมาอันนี้เป็นกรรมฐาน5เกสาโลมานขาทันตาตัดโจหรือผมขนเล็บฟันหนังมันก็หุ้มห่ออวัยวะภายในไว้หนังนี้เขาว่าทอลอกออกมาแล้วรวมกันประมาณนักหนึ่งเมล็ดพุทราเท่านั้นเองไม่มากหนังบางๆเลยหนังบางๆนี่ไปนะหนังกำพร้าหนังแท้เข้าไปแล้วก็จะเห็นเนื้อเห็นไขมันเห็นกระดูกเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นปอดกระเพาะอาหารของอาหารที่ยังอยู่ในกระเพาะที่กำลังย่อยก็ดีหัวใจตับไตไส้ปอดนี่แหละม้ามอยู่ภายในซึ่งมีโครงกระดูกนี่ก็ป้องกันเอาไว้ไม่ใช่ว่าร่างกายนี้เป็นแท่งทึบข้างในมันกวงและประกอบไปด้วยของปฏิกูลทั้งนั้นเราก็คงจะได้ดูการพิจารณาผ่าศพเมื่อก็ผ่ากระโหลกศีรษะออกมามีมันสมองมีเยื่อในสมองนะผ่าทั้งหน้าอกมาแล้วก็ชำแหละออกมาแล้วเนี่ยเห็นมีตับมีปอดมีหัวใจมีลำไส้มีกระเพาะอาหารมีม้ามมีน้ำดีน้ำเลือดหาความสวยหาความงามไม่ได้นุ่มชาก็เคยเทศโอ้ยถ้าลอกนั่งกันออกมานี่นะเรานั่งอยู่นี่ก็จะนั่งกันไม่ไหวนั่นแหละมันจะแดงโล่เลยนะสัตว์ทั้งหลายก็จะมากัดมากินน้ำเลือดกินเนื้อของเราเนี่ยเราก็จะได้กินข้าวของตัวเองนะหนังนี่ลอกออกมาดินั่งแล้วก็เลือดมันไหลเอิบอาบอยู่เนี่ยเราก็จะเหม็นตัวเองเลยเหม็นข้าวเลือดเหม็นข้าวเลือดของตัวเองนี่เรียกว่าร่างกายนี่มันเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดสกปรกโสโครกให้เราพิจารณานี่ว่าอาการ32วันที่เราบวชนั้นอุปัชฌาย์สอนโดยย่อเมื่อเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานุขาโลมาเกสาให้เรามาพิจารณาบริกรรมภาวนาให้ขึ้นใจจนจิตของเราสงบบางครั้งจะเกิดอุกขานิมิต
เห็นเส้นผมมันโตขึ้นเห็นฟันมันทอกจอบเห็นหนังนะอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็ได้เราก็ถือเอานิมิตที่เรียนนั้นมาพิจารณาบริกรรมแล้วก็พิจารณาบ่อยๆที่ศาลามีโครงกระดูกเราก็อาจจะพิจารณาโครงกระดูกบ่อยๆกำหนดดูพิจารณาดูย้อนกลับมาดูเรามีกระดูกตรงไหนบ้างพิจารณาให้ขึ้นใจนี่ว่าเราเรียนพระกรรมฐานจากอุปัชฌาย์อาจารย์นั่นเรียกว่าพระกรรมฐานเมื่อเป็นพระกรรมฐานเราก็ต้องมีกรรมฐานประจำใจพิจารณาอยู่ในร่างกายนี้ขี้ขายอุปทานความหลงความยินดีให้ได้เมื่อเราพิจารณาอยู่ในกายนี้เสมอนี่ลอกหนังลอกผมขนเล็บฟันหนังออกมาเห็นข้างในเราเกิดสลดสังเวชเกิดความสงบจิตใจที่มันมีความกำหนัดยินดีมันก็สงบลงได้เป็นอุบายวิธีแก้ไขความรู้สึกพอใจยินดีในร่างกายเราเองร่างกายบุคคลอื่นก็ขอให้เรานำกรรมฐานนึกกายคตานี่แหละมาพิจารณาบ่อยๆจะเกิดประโยชน์มากในตำราวิสุทธิมรรคก็บอกว่าถ้าเราใครไม่เคยได้มาพิจารณาในกายนี้เหมือนไม่ได้ดื่มน้ำอมฤตถ้าผู้ที่พิจารณากายแล้วจะได้ดื่มน้ำอมฤตคือน้ำที่ไม่ตายดื่มไปแล้วจะไม่ตายก็หมายความว่าใจจะเห็นความเป็นจริงจะไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกนั่นเองก็คือไม่ตายไม่ตายก็คือไม่มาเกิดยันให้เราได้หมั่นพิจารณาอยู่เสมอละถึงกายภายนอกแล้วก็กายภายในมีอะไรบ้างเมื่อเราพิจารณากลับไปกลับมาอย่างนี้จิตของเราสงบนิ่งนี่สมาธิเกิดแล้วก็รู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่มีเราเป็นสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาตินี่เราก็จะว่าเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเกิดเห็นกายสักแต่ว่ากายเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความว่างไปหมดเราเดินอยู่นั่นก็เห็นร่างกายเราก็เป็นทุกขตาความรู้สึกเป็นสรีระยนต์อย่างนั้นน่ะเดินไปเดินมาคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นหนึ่งจิตของเรามีความเข้าใจอย่างแจ่มชัดในขณะหนึ่งละเห็นผลในการปฏิบัติกับการพิจารณากายนี้เกิดประโยชน์จริงๆคราวนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วยังไม่เกิดนิมิตโอกาสนิมิตเกิดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะก็พิจารณาด้วยสัญญาอารมณ์ซะก่อนว่ากายนี้ผมนี้มันไม่งามยังไงขนไม่งามยังไงเล็บไม่งามยังไงฟันไม่งามยังไงหนังนี่ไม่งามยังไงเราก็พิจารณาเลยหรือธาตุน้ำเช่นน้ำเลือดอย่างเงี้ยมันงามไหมมันก็เหม็นคาวแล้วกันนะธาตุดินโครงกระดูกนี่มันงามไหมกระดูกนี่เราจับกระดูกตัวเองก็ได้เห็นคนนั้นงามคนนั้นสวยนะเราก็มาจับดูก็มีกระดูกมันเราไหมในมือก็มีกระดูกตรงนั้นก็มีกระดูกเข่าก็มีกระดูกเหมือนเราไหมก็มีกระดูกเหมือนกันนี่แหละแล้วจะงามไม่งามยังไงก็กระดูกอย่างนี้เราพิจารณาใจมันก็สบายถ้าเราเห็นว่าสวยว่างามมันก็
บีบจิตใจนะบีบจิตใจของเราเพราะนั้นเราอย่ามองไปข้างนอกกลับเข้ามามองข้างในมาพิจารณาข้างในให้เห็นอย่างแจ่มชัดพิจารณาเสมอๆนะพิจารณาสม่ำเสมอไม่เกียจค้านอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเรานับเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเรามีอะไรสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะภายนอกปัจจัยสี่พร้อมแล้วแต่เราไม่ค้นคว้าปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์ก็โทษเราต้องมาปฏิบัติก็ปฏิบัติจริงๆนะให้ได้มรรคได้ผลให้ได้ไม่ได้ก็ต้องสมาธิต้องเกิดขึ้นให้ได้นั่นโดยการมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหรือเกศาโลมานขาทันตาตะโจนี่แหละพยายามอาจจะใช้สัญญาอารมณ์นั่นแหละพิจารณาซะก่อนนะหรือพิจารณาไปถึงในปัจจุบันแล้วจิตมันก็ยังไม่ละราคะยังยินดีอยู่ก็พิจารณาไปถึงมันตายไปยังไงร่างกายมันคนเราตายลงไปแล้วมันก็เลือดมันไม่วิ่งแล้วเนี่ยธาตุมันเย็นแล้วมือไม้ก็แข็งตัวก็แข็งคือหมดธาตุไฟแล้วมันก็แข็งทั้งวันนี้ที่มันมีความเคลื่อนไหวได้อยู่ยังมีความอบอุ่นอยู่คือไฟธาตุยังมีแต่ถ้าเกิดว่าลมหายใจนี่มันไม่เข้าไม่ออกแล้วเนี่ยธาตุลมไม่ทำงานธาตุน้ำมันก็เริ่มเสียนะความร้อนไม่มีมันก็เริ่มเน่าแล้วเลือดในร่างกายน้ำในร่างกายแบคทีเรียก็ทำหน้าที่ของเขาเห็นได้ว่ามันก็ไม่งามอย่างนั้นจริงๆมันจะขึ้นเขียวขึ้นอืดขึ้นมานะเข้าไปไว้ในป่าช้ามันจะขึ้นเขียวขึ้นอืดขึ้นพองสัตว์เล็กใหญ่น้อยก็มากัดกินบางครั้งน้ำเลือดมันก็ไหลอาบไปผมเคยไปพิจารณาโรงพยาบาลเขาวางไว้กับพื้นอ่ะโอ้ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มากินมดมันก็ไต่กินเนาะเป็นอาหารของสัตว์ละน้ำเลือดมันก็ไหลก็ให้เราพิจารณานึกถึงภาพแล้วก็ใช้สัญญาพิจารณาไปมาสัตว์มันกินเบ้าแหว่งไปเรื่อยๆวัยวะน้อยใหญ่นะหนังเนื้อมันหมดไปมันย่อยสลายไปหรือโครงกระดูกมันก็มีเอ็นมันรัดอยู่เอ็นรัดที่มันขาดจากกันกระดูกมันก็เลื่อยลาดไปเรื่อยๆกระดูกมันเลื่อยลาดไปกระดูกมันก็เปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆในสุดมันก็เป็นสีน้ำตาลสีดำกระลายไปเป็นดินนะสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้ทั้งตอนนั้นมันจะงามตรงไหนหมู่นอนทั้งหลายกระชอนชัยกัดกินอวัยวะน้อยใหญ่จึงให้พิจารณาร่างกายนี้เหมือนเป็นถุงนอนถุงน้ำเลือดน้ำเหลืองนะถุงกระดูกเราก็พิจารณาเข้าไปใช้สัญญาก่อนเมื่อสัญญาอารมณ์นี้พิจารณาบ่อยๆแล้วเนี่ยนะจิตก็จะสงบระงับสบายรู้สึกว่ากายเบาจิตเบานะมาความยินดีมันไม่กลมกลมจิตใจแล้วใจมันก็เบิกบานอย่างนี้แหละจะเดินยังกลมจะนั่งสมาธิก็เบิกบานถ้าเกิดความกำหนัดยินดีมันเข้ามากลมลมจิตใจแล้วมันก็อึดอัดไปหมดเพราะฉะนั้นต้องพิจารณานักบวชนี่นะต้องพิจารณาแล้วกรรมฐาน5นี่อาการ32อสุภะ10นี่ต้องพิจารณาเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกสงบได้ดีแล้วก็มาพิจารณาในกายคตานี้ฝึกให้มันชำนาญต่อไปเราก็จะแยกธาตุแยกขันธ์ลงไปได้จึงเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนได้
นั่นจะละกิเลสได้ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมาใคร่ควรพิจารณานะทุกวันทุกวันอย่าขาดในกายกตากรรมฐานให้พิจารณาไว้ให้ดีนะทุกเช้าทุกเย็นต้องพิจารณาไว้หมั่นศึกษาดูที่มันงามตรงไหนน้ำที่เราดื่มเข้าไปเวลาออกมาเป็นยังไงอาหารที่เราดื่มเข้าไปแล้วเราประทานแล้วออกมาเป็นยังไงสิ่งปฏิกูลที่ออกมานี่เนี่ยมันก็อยู่ในท้องนี่ในลำไส้นี่ในกระเพาะอาหารเพราะปัสสาวะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเรานอนที่ไหนเรานั่งที่ไหนเรายืนตรงไหนแล้วก็ยืนอยู่กับของปฏิกูลนั่นแหละเนื้อเป็นถังส้วมที่มันเคลื่อนที่นะถังส้วมน้อยเนี่ยมันเคลื่อนที่มันเดินไปก็ได้นั่งก็ได้มันนอนอยู่ก็ได้นะแต่มันก็เป็นถังส้วมอยู่บรรจุอุจจาระปัสสาวะของสกปรกโสโครกเอาไว้เนี่ยเราก็พิจารณาเนี่ยโอ้เมื่อกี้ที่นอนอยู่เนี่ยก็นอนอยู่กับตัวนี้เนาะเออนั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีตัวนี้มันก็อยู่ในท้องนี่แหละแล้วเราทำไมไปเห็นว่ามันเป็นของงามทำไมเห็นข้างนอกว่างามเห็นตัวเองว่างามเราก็พิจารณาถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้มันก็สงบจิตก็สงบงั้นเราต้องหมั่นฝึกฝนละกรรมฐานที่อุปัชฌาย์อาจารย์ให้ไว้นะไม่ประมาทละนะเพราะว่าถ้าอุปัชฌาย์ไม่ให้กรรมฐานนี้เป็นอาบัติทุกกฎนะกุลบุตรที่บวชเข้ามาแล้วต้องเรียนรู้กรรมฐาน5เกสาโลมานคาทันตาตะโจตะโจทันตานคาโลมาเกสาท่องให้ขึ้นใจนะเราก็เรียนมาแล้วไม่ใช่ว่าท่องแล้วก็บวชแล้วแค่นั้นไม่ใช่ต้องเอามาปฏิบัตินะต้องมานำมาปฏิบัติภาวนาด้วยพยายามจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนยกขึ้นมาพิจารณาดูความไม่สวยไม่งามนะของกรรมฐานทั้ง5ประการนี้ให้ชัดแจ้งซึ่งพวกเราก็เป็นพระใหม่พระนวกะเข้ามาบวชกันในช่วงฤดูร้อนก็ขอให้ตั้งใจส่วนพระใหม่ของเราพระเก่าของเรานั้นก็ฝึกให้ชำนาญขึ้นไปอีกในกรรมฐานกายกตานี้เป็นหลักไม่ใช่ว่าเราดูจิตแล้วก็พิจารณาจิตจะบรรลุแล้วไม่ใช่นะเรายังไม่ได้ผ่านยังไม่ได้ศึกษาให้ถ่องแท้เรื่องกายยังไม่ได้นะดูจิตเพื่อรู้ว่าจิตมันยึดอะไรมันติดอะไรมันอุปทานตรงไหนมายึดในกายเห็นกายสวยกายงามก็ย้อนกลับมาพิจารณาใจของเรามาสงบจากนิวรณ์จากกามฉันทะนั่นเราก็จะลดละความเป็นตัวเป็นตนของเราได้โดยการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดีนะทำวัดเช้าก็ดีทำวัดเย็นก็ดีนั่งสมาธิพยายามปฏิบัติพูดน้อยนอนน้อยตื่นอยู่ด้วยความเพียรให้ตั้งใจเนี่ยมันเวลาที่ล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่นะเราอย่าประมาทพากันปฏิบัติวันนี้ก็เป็นวันปฏิโมกข์นะให้ตั้งใจทำความเพียรการจนถึงนู่นน่ะนะ23นาฬิกาก็ฉันน้ำปานะแล้วก็พักผ่อนเช้าขึ้นมาก็ตั้งใจทำวัดเช้าอย่าให้ขาดบางองค์ก็ดีท่านตั้งใจนะไม่ทำวัดเช้าก็จะฉันข้าวเปล่าก็มีฉันข้าวแค่5คำก็มีก็ตั้งใจดิฝึกเอาบางองค์ท่านไปฉันนปนะก็มีเวลาภาวนามากก็อยู่ได้นั่นเราถ้า7วันเราฉันครั้งนึงก็ได้ก็ยังมีเวลามากเลยช่วงเพื่อนฉันนปนากันแล้วก็ไปเดินยังคมนั่งสมาธิมีเวลาสงบได้มาก
เป็นผู้ที่ปรารภความเพียรคือวิริยานัมภะปรารภความเพียรอยู่เสมอมาเราล้างบาตรแล้วเราก็จะไปเดินโยกมนั่งภาวนาเราทำกิจนี้เสร็จก็จะไปภาวนามันก็จะต่อเนื่องไปมีวิริยานัมภะปรารภความเพียรมีความเพียรต่อเนื่องนะอย่างนี้เดี๋ยวก็สงบแล้วเราภาวนารู้จักภาวนานั่นก็ขอให้พากันตั้งใจอันนี้ก็พอ